คริสเตียโนโรนัลโดครับออกมาแฉแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฉเบื้องหลังแฉสตาฟโค้ชรวมไปถึงการพัฒนาการต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องบอกว่าแม้จะเป็นบทสัมภาษณ์ที่อาจจะดูร้ายแรงบ้างดูกระแทกจิตใจแฟนๆบ้างครับแต่ต้องบอกว่าหลายๆสิ่งที่โรนัลโดพูดมันคือความจริงซะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันครับแม้จะมีบางเรื่องครับที่เรื่องของความเคารพในตัวคริสเตียโนโรนัลโดที่เอริกเทนฮากหรือสตาฟโค้ชหรือผู้บริหารบางคนครับที่ไม่ให้ความเคารพเขาครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ควรจะให้ความเคารพเหมือนกันครับก็เข้าใจได้ครับเรื่องนี้ที่คริสเตียโนโรนัลโดต้องปฏิบัติแบบนี้ครับส่วนสาเหตุที่มาที่ไปครับก็อย่างที่รู้กันนะครับและผมก็อยากรู้มากๆครับในช่วงปีซีซั่นที่ทุกคนเข้าใจว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่มาซ้อมกับทีมแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยใช่ไหมแล้วมันก็มีกระแสข่าวมาว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยต้องการที่จะบีบให้สโมสรเนี่ยขายเขาออกไปและมันก็เป็นข่าวใหญ่โตมากในช่วงนั้นถ้าใครยังจำได้และบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับโรนัลโดก็ได้ออกมาตอบคำถามนั้นด้วยครับความเป็นจริงแล้วครับโรนัลโดบอกว่าตอนปีซีซั่นนั้นน่ะลูกสาววัย3เดือนของเขาอ่ะป่วยครับแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะขอเวลาอยู่กับครอบครัวครับแต่เหมือนว่ามันก็กลายเป็นสโมสรผู้บริหารหรือใครก็แล้วแต่ครับไม่เชื่อในตัวเขาครับว่าลูกสาวเขาเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าก็ไปสร้างข่าวเพื่อให้โรนัลโดเสียหายครับว่าแบบไอ้โรนัลโดมึงบีบตัวเองใช่มั้ยจะให้ออกจากสโมสรใช่มั้ยจะให้ขายใช่มั้ยเนี่ยครับแต่โรนัลโดก็เปิดเผยความจริงแล้วจริงๆแล้วเขาต้องการอยู่กับครอบครัวจริงๆครับแต่สโมสรทำแบบนี้กับเขาทำไมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็น่าเห็นอกเห็นใจคริสเตียโนโรนัลโดพอสมควรครับและผมเองก็เชื่อนะครับว่าโรนัลโดพูดความจริงครับเพราะอะไรต้องคิดดูครับโรนัลโดต้องอดทนมานานแค่ไหนครับในช่วง 2-3 เดือนกว่าที่จะออกมาระบายความในใจแบบนี้ครับนั่นหมายความว่านี่จะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายและจะไม่ได้กลับมาที่แมนเชสเตอร์อีกแล้วแน่นอนครับหลังฟุตบอลโลกก็คงจะได้เห็นครับว่าโรนัลโดจะไปอยู่ทีมไหนครับมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าหักครับหักแน่นอนครับก็เข้าใจครับทั้ง2ฝ่ายครับคริสเตียโนโรนัลโดเองก็ถึงเวลาแล้วครับที่มันตอนนี้ถ้าแมนยูต้องการสร้างทีมใหม่โรนัลโดไม่เหมาะจริงๆครับแล้วก็โรนัลโดเองก็อยากลงเล่นก็ต้องหาสโมสรที่ให้โอกาสเขาครับก็แยกทางกันไปด้วยดีครับก็ถือว่าเป็นการทิ้งบอมที่ดีนะต้องบอกเลยทิ้งบอมที่ดีมากแบบชี้ช่องเลยว่าเดี๋ยวแฟนบอลไปถล่มแมนยูแน่เรื่องต่างๆทั้งเรื่องฟิตเนสการพัฒนาการเยาวชนหลายๆเรื่องในสโมสรแมนยูคอยดูเลยก็ต้องขอบคุณคริสเตียโนโรนัลโดเหมือนกันที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆเรื่องเขาพูดตรงและแม่งก็คือใช่จริงๆในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างๆนานาผมไม่ใช่ติ่งโรนัลโดครับแต่บทสัมภาษณ์ของโรนัลโดนี้ต้องบอกว่าคมครับแม้จะมีบางอันที่อาจจะไม่ถูกใจบ้างแต่หลายๆอย่างมันใช่จริงๆครับหากชอบคลิปก็ลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football ครับ